คุณผู้ชมคะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Modpack Create a Mod 8 Million ค่ะเป็นระเบียบมากขึ้นแล้วจัดเรียบร้อยค่ะแล้วก็เขียนป้ายไว้แล้วเตียงนอนตรงนี้ค่ะก็มีมานั่งให้นั่งเล่นด้วยดูสิเห็นวะนั่งได้เล่นได้ค่ะแล้วก็มีเป็ดน้อย3ตัวเขาโค้งเป็นระเบียบค่ะแล้วหมิวก็ได้มีติงเกอร์ค่ะโต๊ะงานเนาะเอามา3ตัวและเรียบร้อยโต๊ะคราฟค่ะพาร์ทบิลดเออร์แล้วก็ติงเกอร์สเตชั่นทำง่ายๆมากเลยเป็นของพื้นฐานค่ะแล้วก็กลับมาพร้อมกับเชดเดอร์ที่สวยงามให้เขาหมุนปั่นไปค่ะรอแบบเครื่องไม่ไหวจริงเนาะเดี๋ยวเราค่อยไปปิดเชดเดอร์แล้วกันตอนนี้ยังรู้สึกชิวๆอยู่ค่ะทางบ้านมีทรายเยอะไม่ต้องไปไหนตรงนี้แหละจัดเลยค่ะมิวต้องการ2อย่างทรายกับกราเวลดูความสวยของใต้น้ำนี่สิมันคืออะไรโหดูดีมากค่ะปรับความสว่างของใต้น้ำขึ้นนิดหนึ่งมองง่ายเลยกราเวลของเราก็หาไม่ยากค่ะบริเวณริมแม่น้ำมีเหมือนกันหรือว่าในภูเขาก็มีเหมือนกันค่ะเราไม่ต้องการฟินนะเอามาเป็นกราเวลไม่เอาฟินค่ะถ้ามีคนเคยดูมดแพกอยู่จะรู้ค่ะส่วนผสม2 อย่างนี้มันจะคราฟเป็นสิ่งหนึ่งได้ใช่ไหมโหสุดคราฟมีมากมายไม่จะเห็นมั้ยคะเนี่ยลองเลื่อนดูสิอ๋อเจอละนี่ไงไอแอมกราวค่ะมาเลยไปเผาตามปกติแหละเนาะของจัดเป็นระเบียบแล้วนี่โอ้โหดูดีมากค่ะดูเป็นระเบียบมากเลยรอบนี้เราจะไม่เล่นมอดแพ็คแบบรกๆของมันต้องจัดค่ะอะไรยังไม่จัดก็จะอยู่ในกล่องนี้ก่อนแล้วกันพักไว้เดี๋ยวค่อยมานั่งจัดทีหลังโอ้โหเป็นระเบียบค่ะไม่ต้องเปิดเตาก็มองเห็นนะเนี่ยดูสิทางด้านซ้ายมือค่ะบอกว่ากำลังเผาอยู่นะกี่เปอร์เซ็นต์ก็บอกด้วยอ่ะโอ้โหได้กี่ชิ้นแล้วก็บอกค่ะดีงามมากๆเลยนี่แหละไมค์คราฟมอดแพ็คเอาหลาดได้มาอยู่ในมือแล้วค่ะก็เริ่มเลยการคราฟอย่างแรกก็เมลสเตอร์เนาะโอ้โหกระจกไว้สัก2อันค่ะไปก็ตัวหลอมแร่เรียบร้อยอะไรนี่อ๋อมันคือกระจกนั่นเองฮีเตอร์ค่ะให้ความร้อนต้องมีแล้วก็เวลาที่เราจะเปลี่ยนพวกแร่ให้เป็นแบบแท่งเนาะก็เรียบร้อยค่ะเป็นแท่นวางร้อยละอุ้ยไม่พอเอาต่อโอเคแต่ถ้าต้องการให้แร่เป็นก้อนค่ะเราก็ต้องใช้เบสินตอนแรกแบบเป็นแร่เป็นอิงก์ก่อนเนาะหรือว่ารูปทรงต่างๆต้องการสุดท้ายท่อทรงขาดอีกจำนวนหนึ่งเพิ่งได้ชิ้นเดียวต้องรอก่อนกำลังหลอมเรื่อยๆเลยค่ะเอาล่ะได้มาแล้วไปท่อทรงธรรมดาถูกไหมใช่เหรอไม่แน่ใจเลยค่ะหน้าตาไม่คุ้นเคยโอ้นี่ต้องเลือกตัวนี้ต่างหากล่ะไม่ใช่อันนั้นคือเป็นท่อยาวค่ะไว้ส่งไปไกลขึ้นมันไม่ใช่แบบท่อส่งที่เอาไว้ส่งจากเครื่องเนาะเช้าแล้วแสงสดใสมากเราไปตากแดดกันหน่อยโอ้โหแสงสีส้มมากเลยแรกที่สุดต้องวางเป็นฮีเตอร์เพื่อให้ความร้อนค่ะตัวหลอมก็วางข้างบนฮีเตอร์มาเลยแล้วก็จะซ้ายหรือขวาก็ได้แบบนี้เล่นง่ายอ่ะนับออกใช่ไหมก็แค่นี้แหละน่าจะใช้ได้แล้วจริงหรือเปล่าใช้ได้หรือไม่ลองได้ค่ะมิวมีแร่หนึ่งนะที่ได้จากการสุ่มแร่มาเขาอยู่ไหนนี่คอนสแตนต์อุ้ยเป็นแร่เทียร์สูงค่ะเพราะมันคือการผสมแร่2ชนิดขึ้นไปเนาะมาย่อยได้ไหมได้เอาล่ะเสร็จโจ้แล้วงานนี้ใส่ได้3อ่ะเย็นไปต้องวางไหมเนี่ยไปไม่ได้เหรอถ้าไม่ฮีเตอร์แบบนี้ก็ต้องใช้วิธีไหนนะไม่ใส่ไม่ได้เหรอจริงๆเหรออ้าวโอ้จนนั่นค่ะใช้สำหรับเชื้อเพลิงที่เป็นก้อนแต่ถ้าเป็นเชื้อเพลิงที่เป็นของเหลวเราจะต้องใช้เจ้านี่ค่ะนี่ไงเซียฟูเอลแทงถูกต้องใช้ได้เหมือนกันดังนั้นนายออกไปซะฮีเตอร์นี่ไม่ต้องการของเหลวน่าจะดีกว่าเยอะใส่เข้าไปติดไฟแล้วอันเลิศแล้วเนี่ยคือมันมีหลายครั้งอะที่แบบมันหลอมไม่ได้อะมันจะหลอมได้แค่พวกของธรรมดาโอ้เพอร์เฟกต์อย่างนี้ได้แล้วสินะต่อไปก็เริ่มขั้นตอนของแม่พิมพ์ค่ะคราฟอย่างแรกที่สุดคือแม่พิมพ์เปล่าก่อนความรู้ดั้งเดิมต้องมีค่ะฮาร์ดบิลดเออร์ใส่เข้าไปอุปกรณ์ที่มิวชอบใช้ที่สุดคือแมทท็อกค่ะเลือกก่อนเลยเอ้าต้องมีของด้วยเหรออู้เฮ้ยใส่ได้อย่างนี้เลยเหรอนี่เดี๋ยวนะแต่อย่างงั้นเอ้ยมีแร่ไม่น่าจะทำได้แข็งเกินไปว่าแล้วรับไม่ได้แฮคือมันเลือกได้เป็นแบบนี้เลยเหรอคะโอ้ได้เลือกอย่างนี้ก็มาเลยค่ะหัวแม่พิมพ์พิกแอคแล้วก็หัวแม่พิมพ์ขวานด้ามจับแฮนเดิลหรือว่ามันใช้อะไรล่ะนี่ตรงนี้ค่ะด้ามจับที่เป็นอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือค่ะเรียบร้อยแล้วทีนี้หมิวทราบมาใหม่ว่านี่เลยเราสามารถที่จะปั้นแม่พิมพ์ได้เพียงแค่มีวางโต๊ะลงไปวางนี้ลงไปใช่ไหมใส่เข้าไปใช่ไหมเอ้ยประเสริฐไม่ต้องหลอมแม่พิมพ์ไม่ยุ่งยากแล้วอ้าวพอเอามากลายเป็นแผ่นธรรมดาแปลว่ามันใช้แล้วทิ้งค่ะแน่นอนเลยอุปกรณ์ชิ้นแรก
ของเรานั้นหยิบออกมาได้ไหมพิมพ์ตะกิดมาปุ๊บอุ้ยได้แน่ๆได้ไหมได้ไหมเหมือนจะได้อุ้ยได้แล้วโอ้โหพิกเอ็กซ์อะที่ทำจากแร่คอนสแตนเทนดีงามมากมากดีงามสุดๆค่ะมีแร่อย่างอื่นที่น่าใช้ไหมอะตะกั่วเหรอคะก็ใช้ได้นะแต่คอนสแตนเทนน่าจะสูงกว่าพวกที่เรามีอยู่แล้วแต่ไฟไม่แน่ใจค่ะไม่เคยจำได้เลยโอเคคอนสแตนเทนน่าจะดีที่สุดแล้วในตอนนี้ค่ะงั้นก็จัดอีกแผ่นนึงเป็นของหัวขวานไปเลยอุ้ยจังวะอ้าวไม่พอเพราะพิกแอคก็ใช้3ใช่ไหมขวานอีก2ค่ะเป็น3เลยอ่ะล้มยังไงเอ้ยแค่2พอเก็บไว้นี่เลยต้องใช้อย่างงี้อ๋อนั่นแหละรอเย็นอุ้ยสุดยอดค่ะได้แล้วตามจับตามที่คุณผู้ชมบอกคือมันต้องเป็นไม้ค่ะถึงจะเป็นของดีก็ได้ไม้ก็ไม้ค่ะใส่เข้าไปสินี่แหละด้ามจับไม้ต้องเป็นด้ามจับไม้อย่างเงี้ยหรือว่าเป็นแบบไม้ธรรมดาเป็นไม้สติ๊กเลยน่าสนใจนะกำลังคิดเหมือนกันค่ะแบบไหนก็ได้ใช่ไหมอะล่ะไม้มาแล้วมันต้องมีตัวเชื่อมไหมตัวเองดูสิแมททอกไม่มีค่ะนี่ใส่ใส่ไม่ได้โอเคไม้ก็ไม้แล้วก็หัวขวานหัวพิกแอคไปได้แล้วสุดยอดเงียบอุปกรณ์ที่ดีขึ้นค่ะเป็นสิ่งที่หมิวชอบมากในตอนนี้หมิวก็สามารถเก็บขวานเก็บปิกแอ็กเก็บดาบเก็บอะไรไปให้หมดได้เลยแค่มีตัวนี้ก็น่าจะดีแล้วนะแต่มันยังไม่จบเท่านี้ค่ะเพราะเขาสามารถอัปเกรดได้ด้วยของที่อัปเกรดได้อ่ะมันก็มีหลายอย่างตีกระเด็นมากขึ้นทนทานมากขึ้นเพิ่ม durability อะไรอย่างนี้ค่ะก็มีส่วนใหญ่แล้วอ่ะที่ตอนต้นเกมมิวจะชอบใช้มากที่สุดค่ะคือการอัปเกรดโดยใช้เพชรกับ emerald ค่ะเพิ่ม durability ค่ะโอ้โหจากเท่าไหร่นี่800เพิ่มขึ้นเป็น 1,200 ค่ะจัดไปอัปเกรดตอนแรกมีอยู่3ตอนนี้เหลืออยู่แค่2ค่ะดูตรงนี้ได้เลยเงียบอีกรอบได้ไหมไม่ได้ต้องไปเอาไดมอนด์มาค่ะแต่เราไม่มีแล้วสิเพราะไดมอนด์เราใส่ไปซอแล้วซอดันแบบเลื่อยไม่มีวันพังทำเป็นไดมอนด์ทำเพื่ออะไรทำไม่ใช้แบบเลื่อยธรรมดา ใช่อ่ะเพิ่งสังเกตไม่ได้เอาไปหั่นอะไรอ่ะมันเหมือนแค่ใช้ในสูตรกราฟมาทำโรงงานกันดีกว่าตอนแรกเราได้กังหันน้ำมาแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เครื่องจักรพื้นฐานค่ะในยุคกลไกเราก็ได้มาแล้วทำแร่ให้ได้แบบแร่มากขึ้นก็มาแล้วค่ะแต่ทีนี้มิวอยากได้แมกมาบล็อกที่อยู่ตรงนั้นมากเลย มันจำเป็นต้องใช้ค่ะเพื่อให้แบบเกิดพลังงานแบบความร้อนลมร้อนเนาะแต่เท่าที่จำได้ไม่ต้องไปตรงนั้นก็ได้นะจำได้ว่าแถวนี้ก็มีอยู่นะคะใช่ไหมอ่ะมาแล้วทางลงดิ่งโลดนี่ไงแมกมาบล็อกเอ้ยจำได้เดี๋ยวห้ามยืนตรงนี้โอเคขุดไม่ได้เหรอนี่แหมนี่เราขุดนี้ได้ตั้งหากล่ะแงบเฮ้ยเราไม่ยืนบนนายหรอกเราเห็นนายเขียนไว้แล้วเหยียบปุ๊บร่วงแน่ๆเฮ้ยคุณไม่ได้เฮ้ยมันเป็นพิกแอคนะแต่แบบเขาไม่ขุดเลยอ่ะมันคือลูกพึ่งอ่ะอ้าวนายบอกว่าเหยียบแล้วร่วงไม่ร่วงนี่เฮ้ยอย่าไปเชื่อใจมันคือขวานกับผสมพิกแอคอ่ะอ้าวโอ้โหขุดอะไรไม่ได้เลยบอกว่าพิกแอคเท่านั้นหนูแล้วตันไว้ได้ค่ะก็คือขวานไงพิกแอคที่ผสมมาทำไมไม่ได้ล่ะโอ้ยต้องไปเปลี่ยนอุปกรณ์แล้วค่ะอย่างนี้ไปได้ไหมเออได้แล้วค่ะก็เท่านี้มันก็จบไปนานแล้วขนาดพิกแอคหินยังขุดได้เลยอ่ะคืออะไรนี่โอ้แปลว่ามันแบนแมททอกลุกออกเหรอคะปกติทำได้ค่ะเพราะหมิวก็ทำมาหลายมดแพ็กแล้วเกมแคลสค่ะย้อนเวลากลับมาที่เดิมในตอนก่อนที่ยังไม่ได้เอาแมกมาบล็อกหลายรอบมากค่ะมดแพ็กนี้หมิวเจอนี่น่าจะรอบที่7แล้วมั้งอยู่ดีๆเดินอยู่ดีๆร่วงทางกลับค่ะบินเลยเอามาไม่เป็นไรเริ่มกันใหม่ค่ะตรงนี้ใช่ไหมขุดไปเลยเข้าสู่การงานของเราดีกว่าค่ะฟาร์มไม้ขอเป็นไม้สติปเพื่อความสวยงามที่ตัดไม้เหรอเอาวงแหวนนี้ดีหรือวงแหวนด้านนอกดีไกลหน่อยก็น่าจะดีนะคะถ้าพลังงานไม่เกินก็น่าจะใช้ได้โอเคมีไม้ล็อกแล้วด้านหนึ่งให้เป็นที่ตัดไม้ค่ะส่วนอีกด้านหนึ่งจะเป็นแขนมันคือแขนกลนั่นเองเอ๊ต่ำไปไหมนะน่าจะต่ำไปไหมเนี่ยลองดูใหม่สิต้องสูงประมาณนี้หรือเปล่าคะให้เขาปลูกจับลิงแทนเราน่ะวางยากจริงนี่เราจะให้นายหมุนลงมาข้างล่างอ๋อโอเคน่าจะได้มั้งประมาณขนาดนี้แหละลองดูสิหมุนได้ไหมเอ่ยนายเงี้ยเฮ้ยไม่ได้อะหนักไปมั้งหรืออย่างไรหรือว่ากาวไม่เอ้ย
ดูสิอ้าวได้แล้วค่ะโอเคหมุนแล้วย้อนเลยหยุดนี่อะไรเนี่ยเอาออกซะหันคนละฝั่งเหรอน่าจะเป็นไปได้นะเนี่ยโอ้มันไม่ชิดกับด้านบนนี่ค่ะลองดูสิถ้าแปะกาวล่ะน่าสนใจมากเอาแปะกาวทับก็หายเลยใช่ไหมอ้าวหมุนได้หมุนได้แล้วเห็นไหมต้องมีกาวต้องให้เหนียวสินะคะขอกาวใหม่อีกรอบหนึ่งหวังว่าจะทำงานได้ขอแค่ทำงานได้เท่านั้นก็พอแล้วเงียบไม่ได้แฮะแล้วเกมก็พังรอบที่สองค่ะมันแครชอีกแล้วอยู่ดีๆมันก็ดับไปเลยค่ะมันสั่งปิดมดแผ่นนี้ไปเลย อ่ะเริ่มหัวร้อนนิดๆค่ะอะไรกันนี่อย่านะอันนี้ติดแล้วใช่ไหมเหมือนใส่กาวมาแล้วค่ะแล้วเหมือนว่ามันติดแล้วด้วยดูสิหมุนได้แค่นั้นพอลองดูสิน่าจะเชื่อมด้วยกาวนี่แหละอ่ะโอเคก็แค่นี้นะใจได้แล้วอ่ะโอเคฟาร์มต้นไม้ของเราเหยื่อไก่น่าจะวิ่งมาโดนใบเลื่อยค่ะไปเลยนะเนี่ยไอ้ดูสิโอ๊กแซปลิงระบุไปนั่นแหละแล้วก็ระบุไปอุ้ยหนูไม่ได้ให้ทางกองเอาขึ้นมาเราอยากจะแค่ระบุตรงเนี้ย apply filter โอเคเรียบร้อยนี่ก็คือฟิลเตอร์ระบุให้เก็บแค่นี้เนาะแล้วมิวก็มีบาร์เรลไต่ตรงนี้ได้ไหมลองดูสิทำได้หรือไม่จัดไปค่ะไม่เชื่อมไม่ได้ไม่ทำงานไม่เป็นไรเราต้องการให้มันทำงานให้ได้ค่ะอย่าบอกนะต้องติดกาวด้วยไม่ไปจริงๆด้วยเอาล่ะลองกาวเลยค่ะแล้วก็ใส่เป็นบาร์เรลแล้วกันดูสวยดีแล้วก็ใส่เข้าไปทำงานเถอะตัวเองโอ้ยก็แค่นั้นแหละโอ้โหมาแล้วค่ะนี่แหละการปลูกต้นไม้ด้วยแขนกลค่ะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ต้นไม้โตเขาก็จะตัดด้วยใบเลื่อยแต่ถ้าเรามาโดนใบเลื่อยตรงนี้นั่นแหละเจ็บค่ะโอเคมันเหลือแต่เศษนิดต้นไม้ใหญ่อะที่ไม่ควรเอามาปลูกอะควรจะปลูกแบบเป็นต้นไม้ชนิดเดียวกันน่าจะดีกว่าเนาะเขาก็ทำงานตลอดเวลาเล่นกันโตได้ไหมเล่นได้แล้วค่ะเฮ้ยเดี๋ยวอ้าวปัญหาเกิดขึ้นคือแขนกลกับตัวตัดเวลาที่มันผ่านโค้งค่ะเขาปลูกตรงนี้ด้วยนะเนี่ยไม่ได้แล้วเราต้องมีอีกหนึ่งตัวค่ะไม่งั้นตัดไม่หมดแน่นอนเลยดูสิวิ่งผ่านต้นไม้เลยอ่ะไม่ยากจัดไปตามมาค่ะขอแผ่นเล็กหน่อย 4-5 แผ่นก็พอละอย่างแรกสุดครับใบเลื่อยก่อนเพราะเราก็ต้องการเลื่อยเพิ่มใช่ไหมแล้วก็แมคคานิคอลไม่ใช่สิเจ้านั่นชื่ออะไรนะคะจำไม่ได้นี่เลยคินิติกค่ะแมคคานิซึมถูกแล้วใส่เข้าไปใส่แอนดิไซต์อะลอยแล้วก็ไม้อะไรก็ได้ค่ะ13 7 2 14บอกได้คำเดียวว่าไม่พอต้องการใบเลื่อยเพิ่มเอ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นแวบๆเอ้ย15พอมั้งลองดูสิไม่พอเฮ้ได้แค่1อ่ะต้องการอีกหนึ่งด้วยฉะนั้นไม่ยากเลยจากไม้ที่มีค่ะเอาไปย่อยแล้วหมิวก็จะคราฟเป็นปุ่มกดมันใช้แค่ปุ่มกดนั่นแหละล้อมรอบอัลลอยค่ะก็แค่นี้ได้แล้วทีนี้เมคานิซึมของเราที่ต้องการหมิวก็จะคราฟเลยคราฟ2 อันเลยเหรอแค่นี้พอมั้ง23อันก็พอแล้วค่ะวางลงไปแล้วก็ใส่แกนกลางค่ะเคสซิ่งลงไปซะได้อีก3เหลือเฟือmeeting table รวมกับใบเลื่อยได้แล้ว mechanical saw อีก1อันเอาทำไมได้ mechanical saw อีกบักเหรอคะเฮ้ยเราจะหยิบไหมลองหยิบไหมโอ้ไม่ได้ ภาพค้างเฉยๆแล้วก็ใส่แขนกลค่ะแค่นี้ก็ได้แล้วเอาล่ะคงไม่ลำบากกับชีวิตตั้งสิก็แค่นั้นแหละด้านหน้านี้ไม่ต้องมีกาวนะก็วางได้ใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นการดันไปข้างหน้าค่ะแต่ด้านหลังนี้มันเหมือนจะต้องทากาวมาสักหนึ่งต้นสิตัวเองระบุก่อนฟิลเตอร์เรียบร้อยค่ะแค่นี้ก็พร้อมที่จะเดินเครื่องแล้วนั่นแหละอยากเย็นอะไรมาแล้วก็นิ่งไม้กำลังโดนตัดใช่ไหมใช่โอ้โหหายไปไหนเอ่ยใบเลื่อยอยากดูเนี่ยอยากดูในกล่องค่ะโอ้เวลาที่ระบบมันเคลื่อนที่อยู่เราเปิดกล่องไม่ได้เลยนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวอุ้ยเกือบโดนเกือบโดนดาวอันตรายจริงๆนี่ก็จะมีไม้ค่ะแล้วก็มีไม้สติ๊กส่วนแซปลิงเขาก็เอาไปปลูกต่อเนาะโอ้
อย่างนี้ก็สุดยอดไปเลยเอ้าเขาก็ปลูกต่อได้ดีงามมากๆค่ะแต่ผลผลิตไม้ที่อยู่ในนั้นเราเอาออกมาใจไม่ได้ถ้าเราไม่หยุดเดินเครื่องหมุน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 ดูสิดูสิดูสิเอาล่ะนิ่งแล้วกำลังตัดไม้อ่ะโอ้โหเพอร์เฟกต์ไม้อัตโนมัติได้มาแล้วไอเทมค่ะหรือกล่องเก็บของที่มันหมุนอยู่เราไม่สามารถที่จะไปเปิดได้เนาะต้องใช้นี่ค่ะเจ้าเครื่องนี้แหละเขาชื่อว่า portable storage interface อ่ะในการส่งไอเทมเข้าออกได้อ่ะหมุนมาปุ๊บประกบปากกันแล้วก็จะส่งของค่ะเข้ามาได้โอเคแถมยังแบบระบุให้ส่งกลับเข้าไปคืนข้างในได้ด้วยเอาล่ะโอเคเลยนี่แหละคือไอเทมที่เราต้องการค่ะเจ้าตัวส่งไอเทมอย่างนี้ก็ไม่ยากค่ะนี่เลยเอ้ยไม่ใช่อัปเกรดเกียร์สโตนคัตเตอร์สิ Portable Storage Interface ไปเลยโอ้หนึ่งอันก็ได้สองแล้วโอเคมันมาเป็นคู่ค่ะจำได้ว่าตอนนั้นขุดแร่อะไรไม่รู้ได้รูนมาและมิวก็จำได้ว่ารูนอ่ะเราสามารถเอาไปอัปเกรดถังบาร์เรลได้นะเฮ้ยจริงด้วย72สล็อตโอ้โหเยอะมากนี่แหละนี่แหละใช่เลยขุดด้วยพิกแอคนี่เหรอฮะโอ้เฮ้ยมันต้องมีอัปเกรดอะไรได้หลายอย่างแน่นอนเลยใช่ไหมนี่ไงล่ะ45สล็อตค่ะโดยใช้บรอนซ์โคบอล81ซิลิก้า54เอาล่ะอาเคน72เยอะสุดๆรองจากโคบอลค่ะหรือว่าใช่เลยเนี่ยแหละถูกต้องเลยค่ะตัวเองหยุดก่อนนะอ๋อเวลาที่เขาหยุดไอ้เจ้าต้นไม้ค่ะแซปลิงนี่มันจะเด้งออกเลยนะเนี่ยคงจะต้องทากาวเหรอมั้งไม่ทากาวเหมือนมันว่ามันไม่อยู่เรียบร้อยห่างกัน1ช่องวางกล่องชิดได้เลยไหมหรือว่าต้องมีการแบบส่งไอเทมอะไรอีกแต่หมิวมีนี่ไงวางกล่องตรงนี้แล้ววางเหมือนฮอปเปอร์ลงมาเอาไว้ดรอปไอเทมนี้น่าจะได้แล้วค่ะสามารถระบุได้มั้ยไม่มีฟิลเตอร์ไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นค่ะจัดสิ What โอ้เหมือนส่งอะไรบางอย่างมาอ้าวส่งมาแล้วเฮ้ยนี่แหละอ้าวเราสามารถส่งไอเทมตรงนี้ได้เลยมั้ยลองดูลองดูลองดูประกบปากกันเลยกันจึ๊บอย่าเอาแซปลิงลงมาก็พออ้าวไม่มีแซปลิงค่ะเพราะว่าแซปลิงเขาก็คงเอาไปปลูกต่อก่อนเนาะไปแล้วไปถึงนู่นแล้วหยุดก่อนเห็นไหมเขาปลูกทันแน่นอนทีนี้ที่เหลือในกล่องบาร์เรลนั้นค่ะก็จะมีเพียงแค่ผลผลิตจากต้นไม้ส่งไอเทมเสร็จหมุนโต๊ะเพอร์เฟกต์ได้ข้าวกินด้วยเป็นฟาร์มต้นไม้ที่คุ้มค่ามากเลยค่ะแล้วต้นใหญ่นั้นเขาจะตัดได้ไหมอ่ะเอ้ยเป็นครั้งแรกเลยมันโตไม่สวยค่ะดูสิโอ้ยได้ทั้งต้นดีงามอย่างนี้ก็ไม่เกิดปัญหาอะไรแล้วมิวสามารถปล่อยให้เจ้าหมอนี่ค่ะเดินเครื่องไปเรื่อยๆได้เลยนะเนี่ยโอ้โหตัดต่อปลูกเองได้อุ๊ยฉลาดจริงเนี่ยอะไรขนาดนี้ลองดูสิโอ้ยแต่เซฟเล่งมาในนี้ด้วยค่ะนี่คือสิ่งที่เราต้องคิดแล้วสินะยามที่คิดค่ะมันมีปัญหาตรงที่ว่าเซฟเล่งเนาะต้นอ่อนต้นไม้จำนวนหนึ่งค่ะมันเข้ามาอยู่ในกล่องนี้ได้ด้วยมิวรู้แหละว่าถ้าเราใส่ฟิลเตอร์ได้ปัญหาจะหมดไปแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงยุคของทองเหลืองค่ะยังทำแบบนั้นไม่ได้ก็เลยคิดว่าเอาแบบธรรมดาไม่คิดมากจะได้มั้งถ้าทำแบบนี้ล่ะคะเราจะร่วงลงมาข้างล่างไหมเนี่ยดิไม่ร่วงมั้งดูสิเงียบปลูกไหมปลูกไหมไม่ปลูกอ้าว18อันมาอยู่ด้านล่างนี้คืนเลยขอเช็คอีกรอบนึงสิอย่าบอกนะว่าจะลงมาอยู่ข้างล่างนี้ไม่เอานะข้างล่างแน่นอนเลยค่ะใช่เลยโอเครู้แล้ววิธีแก้ไขที่แบบง่ายสไตล์คุณไม่ต้องคิดมากก็เอา Portable Storage Interface 1อันค่ะก็วางบล็อกลงไปใช่ไหมแล้วเราก็วางตรงนี้ค่ะย้ายไปจากส่งไอเทมอยู่ด้านนี้มาส่งอีกฝั่งหนึ่งพอผ่านพ้นการดูดเข้ากล่องแล้วมันก็คงไม่ดูดเข้ากล่องหรอกนะดูสิงานนี้จะเป็นยังไงบ้างนะแบบลิงมันเลยแล้วก็ใส่เข้าไปค่ะเรียงข้างๆกันนี่แหละแก้ง่ายดีจะส่งจะไปลิงก์ใหม่ไหมส่งมาอีก2อ่ะเขาดูดไปแล้วค่ะเออนั่นแหละสุดยอดค่ะไม่ยากเลยงานนี้ได้แล้วเห็นมั้ยสับลิงค่ะก็ปลูกเต็มนี้เลยเนาะสวยงาม1ช่อง2ช่อง3ช่องนี่ช่องที่4แล้วก็1 2 3นี่ช่องที่4มิวกัวกีเปอร์มันจะเดินมาค่ะแล้วมันจะไประเบิดทำลายเครื่องจักรเราต้องนิดนึงแล้วนะ1ช่อง2ช่อง3ช่อง4ช่องโอเค2ช่อง3ช่องนี่คือช่องที่4โอ้สุดกำแพงพอดีเลยเป๊ะมากปิดไว้อย่างนี้ดูไม่สวยเท่าไหร่แบบนี้แล้วกันเข้าได้มั้ยไม่ได้ดีงามอ่ะที่เข้าไม่ได้ถูกแล้วประตูทางเข้าสำหรับมนุษย์ถ้าอยากให้ง่ายก็ต้องเป็นแผ่นเหยียบใช่ไหมไม่เอาไม้เพราะมีไอเทมร่วงลงมาจะไม่ดีแผ่นหินดีกว่าค่ะแงบวางไปวางมาปุ๊บโยนไอเทมลงเช็คดูเอ้ไอเทมไม่ส่งผลอยู่แล้ววางไปเดินเข้าเดินออกได้มีแชนเดเลียวางเลยเหรอก็ดีค่ะก็ดูดีนะดูดีแบบแปลกๆอ่ะ
ไหนๆก็มาแล้วขอใส่เลยแล้วกันเอ๊ะรู้สึกว่าเคยสงสัยนี่ฮะว่าแชนเดอเลียร์มันคว่ำได้ไหมเรามีประแจแล้วไม่เฮ้ยมันต้องมีวิธีคว่ำสิต่อให้วางแบบนี้มันก็หายอะมันไม่คว่ำค่ะจะทำยังไงให้มันคว่ำดีเนี่ยแค่สงสัยเฉยๆแหละไม่เป็นไรคุณผู้ชมคะในวันนี้เป้าหมายสำเร็จแล้วได้พัฒนาชีวิตขึ้นมานิดหนึ่งค่ะหมายอัตโนมัติเราก็ได้มาแล้วเนาะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปบ๊ายบายค่ะ